สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำแชมพูสระผมสูตรมะกรูดอัญชันและงาดำนะคะส่วนประกอบสำคัญก็มีนี่นะคะมะกรูดสดค่ะเลือกที่น้ำเยอะๆนะคะหรือว่าลูกสวยๆค่ะประมาณ5ลูกนะคะแล้วก็ดอกอัญชันนะคะจะเป็นดอกชนิดไหนก็ได้ค่ะประมาณ1ถ้วยแล้วก็งาดำนะคะงาดำก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะมะกรูดมีคุณสมบัติในการชำระล้างความสกปรกชำระล้างเส้นผมและหนังศีรษะให้สะอาดค่ะส่วนอัญชันก็ทำให้เส้นผมดกดำแข็งแรงนะคะส่วนงาดำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เส้นผมงอกใหม่และก็ดกดำค่ะแล้วก็มีหัวเชื้อแชมพูนะคะขอย้ำต้องเป็นหัวเชื้อแชมพูนะคะไม่ใช่ N70 หรือหัวเชื้ออเนกประสงค์ที่ทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้านะคะอันนี้จะใช้ประมาณ200กรัมค่ะแล้วก็จะมีเกลือแกงอะค่ะหรือใครจะใช้โซเดียมคลอไรด์ก็ได้แต่อันนี้จะใช้เกลือแกงนะคะประมาณ100กรัมเพราะว่าเกลือแกงเนี่ยจะดีต่อสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยค่ะตัวทำข้นนะคะก่อนอื่นก็เราก็จะต้องนำมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอัญชันใส่ทั้งดอกเลยแล้วก็งาดำใส่2ช้อนโต๊ะใส่รวมกันแล้วนำไปต้มในหม้อนะคะใช้น้ำประมาณ1ลิตรนะคะหรือว่าครึ่งลิตรก็ได้แล้วแต่ความใครต้องการความเข้มข้นนะคะไปต้มจนมะกรูดสุกนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้ทำให้เพราะว่าต้องการประหยัดเวลาหน่อยค่ะก็ได้ทำมาแล้วนะคะต้มและกรองมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ต้องการสมุนไพรเข้มข้นใช้1ถ้วยก็จะทำได้ประมาณ 2-3 ขวดนะคะจะทำเดือนต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะสมาชิกมีน้อยถ้าสมาชิกมี2คนก็ใช้เดือนละขวดหรือขวดกว่าถ้ามี3หรือ4ก็เดือนละ2ขวดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไปใช้ไปทำเผื่อไว้นิดหน่อยอย่าทำเยอะเพราะว่าเราจะไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นแล้วก็ไม่ใส่ยากันบูดนะคะอันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่หัวเชื้อแชมพูนะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะใครต้องการความเข้มข้นมากก็ใส่หัวเชื้อแชมพูมากใครต้องการความเข้มข้นน้อยก็ใส่หัวเชื้อแชมพูน้อยนะคะนะคะหัวเชื้อแชมพูอันนี้เราจะใส่ทำทั้งประมาณ 2-3 ขวดอะไรเงี้ยค่ะนะคะคนเล็กนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือแกงนะคะอันนี้เป็นเกลือแกงนะคะเราก็ใส่เกลือแกงค่ะเกลือแกงแล้วนะคะเราก็คนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยตัวเกลือแกงมันจะเป็นตัวทำข้นค่ะคนเนี่ยค่ะให้เข้านี่ค่ะให้หัวชมพูกับเกลือแกงเข้ากันดีนะคะนี่ค่ะให้หัวชมพูกับเกลือแกงเข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ค่อยเราก็ค่อยๆใส่น้ำสมุนไพรที่เราต้มเอาไว้ลงไปนะคะใส่แล้วก็คนเห็นไหมคะเอาน้ำสมุนไพรไปใส่ผสมกับแชมพูก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะอ
ให้เข้ากันดีเลยนะคนให้เข้ากันดีเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีธรรมชาตินะคะกลิ่นธรรมชาติค่ะเราจะไม่ใส่สีใส่กลิ่นเพราะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นมะกรูดซึ่งหอมมากนะคะแล้วก็ใส่ไปให้หมดเลยนะคะใส่หมดแล้วนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะใครชอบฟองมากก็ใส่หัวเชื้อแชมพูมากใครชอบฟองน้อยหรือความเข้มข้นของหัวแชมพูน้อยก็ใส่หัวแชมพูน้อยนะคะถ้าเราต้องการความเข้มข้นของน้ำสมุนไพรเยอะเราก็ใส่หัวแชมพูน้อยค่ะเพราะถ้าเราใส่หัวแชมพูเยอะสารเคมีจากหัวแชมพูก็จะเยอะอีกเช่นกันก็จะทำให้คุณภาพของยาสระผมของเราด้อยลงไปหรือน้อยลงค่ะแต่ถ้าเราใส่หัวแชมพูน้อยเราก็จะได้คุณภาพของยาสระผมเยอะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็พร้อมที่จะกรอกได้เลยค่ะให้ดูนะคะหรือใครจะทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแล้วค่อยกรอกก็ได้ค่ะอันนี้จะกรอกให้ดู1ขวดนะคะนี่ค่ะนี่นะคะค่อยๆกรอกนะคะน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 3-4 ขวดค่ะนะคะนะคะถ้าฟองยุบก็เห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะแชมพูของเราค่ะอันนี้ยังมีอยู่นะคะแชมพูสระผมมะกรูดอัญชันและงาดำนะคะนี่นะคะนี่ยังมียิงได้อีกประมาณ2ขวดนะคะลองทำดูนะคะทำเองทำง่ายใช้เองขายเองก็ได้ค่ะประหยัดปลอดภัยนะคะถ้าชอบก็ทำตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆ